และขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024 presented by The Mass Mata Shop and Grand Aloniq นะคะซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้พักกันไปโอ้โหบรรยากาศด้านหลังเวทีน้องๆตื่นเต้นมากๆจริงๆนะคะเพราะจากผู้เข้าประกวดทั้ง14ท่านตอนนี้เรากำลังจะประกาศผล7คนสุดท้ายบนเวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรากันแล้วค่ะก่อนอื่นขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะบอกว่าชุดพิธีกรเด่นมากนะคะเด่นจริงค่ะขอบคุณเกรซเมย์แบงคอกด้วยนะคะสำหรับการประกาศผล7คนสุดท้ายคนแรกที่ต้นน้ำจะประกาศค่ะจะมาจากตำแหน่งยอดขายสูงสุดขายดีขายปังนะคะให้เข้ากับ B ที่4ที่เรากำลังตามหานั่นก็คือ business นั่นเองค่ะซึ่งรางวัลนี้นะคะกับ best seller ขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว8ริ้วอะไรดีคะฮะ8ริ้ว09ค่ะออมสินพัชรนิตคำวงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเบสเซลเลอร์ค่ะยอดขายสุดปังนะคะได้รางวัลแรกมาครองกันแล้วสำหรับรางวัลนี้ค่ะและเธอจะผ่านเข้าสู่รอบ7คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติกันด้วยค่ะได้1คนเป็นที่เรียบร้อยและอีก6คนที่ต้นน้ำจะประกาศต่อจากนี้ค่ะต้นน้ำจะประกาศโดยไม่เรียงลำดับคะแนนไม่เรียงลำดับหมายเลขได้ยินชื่อหรือว่าได้ยินหมายเลขของตัวเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะคุณผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในค่ำคืนนี้ค่ะและสำหรับคนต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบ7คนสุดท้ายซึ่งมาจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะตั้งแต่ในรอบของชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดราตรีด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะคะและคนต่อไปที่ผ่านเข้าสู่รอบ7คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว07ค่ะนิ้งสุวรรณรอดใจค่ะสวยๆทั้งนั้นหนักใจแทนจริงๆค่ะและสำหรับคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว02ค่ะแอมแบร์พัชรวดีลิมาคมค่ะผ่านไปแล้ว3คนค่ะคุณผู้ชมมาถึงคนต่อไปกันบ้างค่ะขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว04ค่ะกวางกวินตาพรหมมาศค่ะตอนนี้เหลืออีก3คนสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์เชียร์กันแบบรัวๆได้เลยนะคะและคนต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีกับนั้นตกเป็นของ
ขอแสดงความยินดีกับ7คนสุดท้ายของมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024 Presented by The Mask Mata Shop and Glam Aholic ค่ะขอสิบประมือดังๆด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้กำลังใจสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมค่ะขอเสียงปรบมือกับสาวๆที่มีความฝันเดียวกันด้านหลังทุกๆคนด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับ7คนสุดท้ายกันต่อค่ะเห็นมีคุณผู้ชมหลายๆคนแซวมาบอกพักบ่อยเหลือเกินได้เลยจัดให้ไม่พักค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิภาณไหวพริบและการตอบคำถามของพวกเธอกันต่อว่าสำหรับในรอบ7คนสุดท้ายใครจะสามารถแสดงผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็โดนใจสำหรับคณะกรรมการและก็พี่ๆแฟนนางงามทุกๆท่านกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมองได้เลยว่าสำหรับในรอบนี้กับรอบของการตอบคำถามต้นน้ำจะมีซองคำถามทั้งหมด7ซองค่ะในนั้นเนี่ยจะมีหมายเลขหัวข้อของคำถามอยู่นะคะนั่นก็คือหมายเลข1จนถึงหมายเลข7นั่นเองเวลาในการตอบคำถามสำหรับในรอบนี้นะคะก็คือ30วินาทีซึ่งทีมงานของเราจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าประกวดของเราเปล่งคำแรกมาเลยนะคะและถ้าเกินเวลาที่กำหนดสัญญาณไมค์จะตัดโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะและสำหรับลำดับของการตอบคำถามต้นน้ำจะเรียงลำดับจากการประกาศผลคนเข้ารอบนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าคนแรกของเราที่จะได้ตอบคำถามในรอบนี้นั่นก็คือ8ริ้ว09ออมสินพัทรานิชคำวงเชิญค่ะเลือกสองคำถามได้เลยค่ะออมสินเปิดได้เลยว่าได้หมายเลขอะไรแล้วก็โชว์ให้คุณผู้ชมดูไปเลยหมายเลข4ค่ะเชิญค่ะคำถามของออมสินมีอยู่ว่าสงครามการแย่งอำนาจในโลกเราณปัจจุบันมักมาจากปัจจัยไหนมากกว่ากันระหว่างการครอบครองอาณาจักรหรือการแสดงศักยภาพของผู้นำขอให้คุณแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสงครามการแย่งอำนาจในโลกเราณปัจจุบันมักมาจากปัจจัยไหนมากกว่ากันระหว่างการครอบครองอาณาจักรหรือการแสดงศักยภาพของผู้นำขอให้คุณแสดงความคิดเห็น30วินาทีสำหรับออมสินค่ะออมสินขอเลือกผู้นำค่ะเพราะว่าผู้นำของประเทศนั้นจะทำให้ประเทศนั้นพัฒนาไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่ประเทศนั้นขอโทษค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจค่ะคุณผู้ชมคะด้วยสถานการณ์ด้วยบรรยากาศด้วยช่วงเวลาที่บีบคั้นใครก็ตื่นเต้นปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับออมสินอีกครั้งนึงค่ะแต่การแข่งขันก็คือการแข่งขันเราจะต้องไปต่อนะคะสำหรับคนต่อไป8ริ้ว07นิ้งสุวนันท์รอดชัยค่ะเชิญเลือกซองลำดับหมายเลขของคำถามค่ะนิ้งเลือกคำถามหมายเลข7นะคะพี่ตุ้นน้ำจะอ่านคำถาม2รอบนะคะนิ้งทำสมาธินะบริหารจัดการเวลาดีๆและคำถามหมายเลข7มีอยู่ว่าถ้าคุณมีมูลนิธิเป็นของตัวเองบุคคลกลุ่มใดจะไม่อยู่ในการจัดสรรช่วยเหลือจากองค์กรของคุณและคุณมีเหตุผลอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณมีมูลนิธิเป็นของตัวเองบุคคลกลุ่มใดจะไม่อยู่ในการจัดสรรช่วยเหลือจากองค์กรของคุณและคุณมีเหตุผลอย่างไรเชิญค่ะสำหรับนิ้งนะคะทุกคนนะคะมีคุณค่าและถ้านิ้งมีมูลนิธิของตัวเองนิ้งจะสนับสนุนตั้งแต่เด็กจนสุ
สูงชราเลยนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะมีคุณค่าและสามารถพัฒนาต่อได้ไม่สามารถมีใครที่จะละเว้นได้ในการช่วยเหลือถ้าทุกคนนะคะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะก็ควรที่จะช่วยเหลือเหมือนกันเพราะบางคนนะคะเขาก็เห็นผิดบางคนก็ไม่รู้ทางสว่างของตัวเองเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามีมูลนิธิไปชี้นำชี้แนะเขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆค่ะสำหรับ8ริ้ว07มิ้งสุวรรณรอดชัยนะคะและสำหรับคนต่อไปค่ะ8ริ้ว02แอมแปร์พัทรวดีลิมาคมค่ะเลือก2คำถามนะคะแอมแปร์เลือกคำถามหมายเลขมูก่อน1หมายเลข5ค่ะเชิญค่ะแอมแปร์คำถามของแอมแปร์มีอยู่ว่าหากคุณมีเวลาอีกแค่5นาทีก่อนจากไปจากโลกใบนี้สิ่งสุดท้ายที่คุณจะทำให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณคืออะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะหากคุณมีเวลาอีกแค่5นาทีก่อนจากไปจากโลกใบนี้สิ่งสุดท้ายที่คุณจะทำให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณคืออะไรเชิญค่ะค่ะถ้าแอมเหลือเวลาบนโลกใบนี้เพียงแค่5นาทีนะคะสิ่งที่แอมอยากจะทำก็คือการที่แอมได้เป็นมิสแกรนด์ฉะเชิงเซาค่ะเพราะนั้นนะคะทำให้พ่อแอมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่แอมภูมิใจมากที่สุดค่ะเพราะเขาเห็นว่าแอมสู้มาตลอดและแอมนะคะเกิดในครอบครัวที่ไม่เคยมีใครได้รับโอกาสที่ดีเลยมีแค่เพียงแอมคนเดียวที่วิ่งเข้าหาโอกาสที่ดีค่ะและแอมคิดว่าก่อนที่แอมจะจากไปภาพสุดท้ายที่อยากจะให้ครอบครัวแอมจำหรือพ่อแม่แอมจำนะคะก็คือภาพแอมที่ประสบความสำเร็จและแอมที่สวยที่สุด30วินาทีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับแอมแปร์นะคะ8ริ้ว02ค่ะและสำหรับหมายเลขต่อไปค่ะ8ริ้ว04กวางกวินตาพรหมาศเชิญค่ะและกวางนะคะได้คำถามหมายเลข1ค่ะคำถามของกวางมีอยู่ว่าวัฒนธรรมใดที่ไม่ควรหายไปจากประเทศของเราและยังคงต้องฟื้นฟูกลับมาโดยเร็วค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะวัฒนธรรมใดที่ไม่ควรหายไปจากประเทศของเราและยังคงต้องฟื้นฟูกลับมาโดยเร็ว30วินาทีเชิญค่ะค่ะสำหรับวัฒนธรรมในประเทศไทยนะคะมีหลายแขนงมากมายแต่ถ้าให้กวางเลือกกวางขอเลือกเป็นวัฒนธรรมแห่งสุนทรียะนะคะคือนาฏศิลป์โขนดนตรีไทยดนตรีไทยค่ะเพราะแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยได้อย่างดีและตัวกวางจะใช้เป็นจะใช้ตัวเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมไทยให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเธอนะคะ8ริ้ว04กวางกวินตาพรหมาศค่ะบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะคะเชิญท่านต่อไปค่ะ8ริ้ว10แพทพัทรนันท์สืบเลิศค่ะเชิญค่ะและแพทนะคะได้คำถามหมายเลข3ค่ะคำถามของแพทมีอยู่ว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญในความก้าวหน้าในชีวิตคุณและคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอีกครั้งนะคะอะไรคืออุปสรรคสำคัญในความก้าวหน้าในชีวิตคุณและคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเชิญค่ะค่ะอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่แพทคิดนะคะก็คือใจของตัวเราเองค่ะถ้าเราตัวเองนะคะยอมคิดจะยอมแพ้ตั้งแต่แรกนะคะเราไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จค่ะสิ่งที่เราจะแก้ได้นะคะเราต้องสู้ค่ะถ้าเราสู้ยังไงถ้าเราพยายามวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือผู้เข้าประกวดนะคะหมายเลข10แพทนั่นเองค่ะตอนนี้เหลือสองสาวงามด้านบนเวทีค่ะคุณผู้ชมเราจะไปต่อกันที่8ริ้ว05ดาดาค่ะพิมพ์สราวดีจันอินค่ะเชิญค่ะกองเชียร์เป็นกำลังใจได้เลยนะคะเสียงกรี๊ดนี่โอ้โหเพิ่มพลังได้ดีที่สุดเลยเชิญค่ะและดาดาค่ะได้คำถามหมายเลข
หมายเลข6คำถามของดาด้าค่ะหากคุณเลือกไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติได้1อย่างคุณจะเลือกไม่ให้เกิดสิ่งไหนและเพราะอะไรค่ะหากคุณเลือกไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติได้1อย่างนะคะคุณจะเลือกไม่ให้เกิดสิ่งไหนและเพราะอะไรเชิญดาด้าค่ะไม่ให้เกิดค่ะดาด้าขอเลือกอุทกภัยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมทุกครั้งที่มีการน้ำท่วมจะทำให้ทุกๆคนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนต้องขนข้าวของกลับบ้านหรือย้ายสถานที่ต่างๆถ้าเลือกได้ไม่อยากให้เกิดอุทกภัยค่ะถ้าตัดสิ่งนี้ออกได้และปลูกต้นไม้ซึมซับมาแทนอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์และช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมหมดเวลานะคะสำหรับ30วินาทีค่ะขอบคุณดาด้าด้วยนะคะและคนสุดท้ายของเราค่ะ8ริ้ว12ค่ะแจมจิราพรวงสว่างเชิญเปิดซองหมายเลขได้เลยนะคะคำถามของแจมค่ะหมายเลข2คำถามของคุณค่ะมีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งคุณเป็นแม่คนค่ะคุณจะมีวิธีสั่งสอนลูกของคุณอย่างไรให้เคารพในความคิดเห็นต่างๆของผู้คนในโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าวันหนึ่งคุณเป็นแม่คนคุณจะมีวิธีสั่งสอนลูกของคุณอย่างไรให้เคารพในความเห็นต่างๆของผู้คนในโลกใบนี้30วินาทีสำหรับแจมเชิญค่ะแจมจะสั่งสอนและบอกลูกของแจมค่ะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวนั้นเกิดมาไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็รอบตัวเรานั้นมีคนที่นิสัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีหรือคนนี้ไม่ดีไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือยอมรับรับฟังคนอื่นและเชื่อว่าทุกคนก็มีดีและเป็นตัวของตัวเองขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแจมด้วยนะคะ8ริ้ว12นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรอบของการตอบคำถามและก็แสดงปฏิภาณไหวพริบของพวกเธอทั้ง7คนสุดท้ายบนเวทีของเราค่ะนอกจากความสวยนอกจากความสามารถนอกจากเรื่องของปฏิภาณไหวพริบและก็บุคลิกภาพของพวกเธอแล้วอีกสักครู่นึงค่ะเราจะได้มาทราบผลพร้อมๆกันว่า3คนสุดท้ายจะเป็นใครโดย3คนสุดท้ายค่ะคนแรกจะมาจากตำแหน่ง Miss Popular Vote ซึ่งเรามีการปิดโหวตนะคะเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะที่ผ่านมานั่นเองค่ะและอีก2ท่านนะคะจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆท่านเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าเราจะได้มาลุ้นพร้อมกันว่า3คนสุดท้ายของ Miss Grand ฉะเชิงเทราจะเป็นใครช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะThank you.
We'll be right back.
และขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกท่านปรบมือดังๆด้วยค่ะช่วงเวลานี้นะคะจากผู้เข้าประกวดทั้ง7คนสุดท้ายด้านบนเวทีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากำลังจะประกาศผล3คนสุดท้ายซึ่งคนแรกนะคะจะมาจากตำแหน่งมิสพอปูล่าโบทนั่นเองค่ะและอีก2ท่านค่ะจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านต้องนำขออนุญาตย้ำนะคะว่าวันนี้สำหรับการคัดเลือกของเราในค่ำคืนนี้ทางคุณแม่โอชินเองรวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านเองพิจารณาจากองค์รวมทั้ง 4Bค่ะBody, Beauty, Brain and Business นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยครบทั้ง 4B วันนี้พี่ต้นน้ำมั่นใจว่ามุ่งไม่ลอยไปไหนแน่นอนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรุ่นพร้อมๆกันค่ะสำหรับ3คนสุดท้ายโดยคนแรกนั่นก็คือตำแหน่ง Miss Popular Vote นั่นเองค่ะคือมีคะแนนโหวตนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สุดและเธอจะ Fast Track ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติและ Miss Popular Vote Miss แกนฉะเชิงเทรา2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขเรามีการเปิดโหวตไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะและปิดโหวตเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ Miss Popular Vote ขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว05ค่ะดาดาพิมสราวดีจันอินค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะจากกองเชียร์ทุกท่านที่มีแฟนนางงามนะคะที่โหวตให้กับเธอค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เธอเข้าใกล้ฝันมากที่สุดกับดาดาพิมสราวดีจันอินค่ะคุณผู้ชมวันนี้บอกได้เลยว่าตื่นเต้นจริงๆกับบนเวทีแห่งนี้สวยทุกคนเก่งทุกคนค่ะแต่สุดท้ายแล้วเรากำลังจะประกาศผลอีก2คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายจะตรงใจคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะคะไปลุ้นผลพร้อมๆกันค่ะและ3คนสุดท้ายคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขริ้ว04ค่ะกวางกวินมาพรมมาศค่ะจาก7ตัดเข้า3เหลืออีกแค่1คนเท่านั้นค่ะที่เข้าใกล้มงกุฎเกียรติยศประจำตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรามากที่สุดในค่ำคืนนี้และโอกาสสำคัญนี้ค่ะตกเป็นของหมายเลขแปดริ้ว07ค่ะนิ้งสุวรรณรอดชัยค่ะขอแสดงความยินดีกับ3คนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้และขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวงามอีก4ท่านด้านหลังของเราด้วยค่ะเก่งมากๆนะคะเพื่อนำไปกำลังใจให้นะเอาละค่ะคุณผู้ชมจาก3คนตรงนี้ที่อยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมทุกท่านเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือในรอบของการตอบคำถามหรือว่า final question ของเรานั่นเองค่ะโดยผู้เข้าประกวดทั้ง3ท่านจะต้องตอบคำถามเดียวกันและต้นน้ำจะอ่านคำถามเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะโดยผู้เข้าประกวดทั้ง3ท่านจะมีเวลาในการตอบคำถาม60วินาทีทีมงานจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่คำแรกเลยนะคะที่ผู้เข้าประกวดได้ตอบคำถามกับเราและถ้าเกิน60วินาทีสัญญาณไมค์จะตัดโดยอัตโนมัติค่ะนั่นหมายความว่าคนแรกที่จะได้ตอบก่อนนะคะนั่นก็คือ8ริ้ว05ดาดาพิมสราวดีจันอินค่ะ8ริ้ว04กวางกวินตาพรหมาศและนะคะ8ริ้ว07นิ้งสุวชัยรอดชัยนี่คือลำดับของการตอบคำถามคำถามสุดท้ายในรอบนี้และเป็นคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้ค่ะมีอยู่ว่าถ้าคุณจะลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของมิสแกรนด์
คุณคิดว่าเหตุผลใดที่ทำให้คุณตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณจะลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของมิสแกรนด์คุณคิดว่าเหตุผลใดที่ทำให้คุณตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจนี้60วินาทีสำหรับดาด้าเชิญค่ะดาด้าจะลงทุนเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ค่ะแน่นอนนะคะบริษัท Miss Grand International หรือ MGI มีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมนางงามให้ได้รับกระแสมากที่สุดค่ะภายใต้สโลแกนนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกนขอบคุณค่ะและนี้นะคะก็คือดาด้าค่ะ 8.05 พิมพ์สราวดีจันอินค่ะคนต่อไปค่ะ 8.04 กวางกวินตาพรหมาสคำถามเดียวกันนะคะกับ60วินาทีค่ะค่ะสำหรับกวางนะคะก็ต้องเลือก MGI เช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นกระแสแรงในตอนนี้และอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนแปลว่าได้เข้าตลาดหลักทรัพย์และถ้าหากได้เข้าไปดูกลยุทธ์ต่างๆบอยได้วางแผนเอาไว้ในหลายๆด้านทั้งธุรกิจนางงามเอนเตอร์เทนเมนต์และทาเลนต์และสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการเติบโตมาโดยตัวคนเดียวค่ะโดยที่ไม่มีรัฐบาลนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือดังนั้นนะคะกวางจึงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้กวางการันตีในใจที่จะทำให้การลงทุนใน Miss Grand International พาให้กวางเติบโตไปอย่างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า to be the world beauty industry leader to generation to be the world ด้วยเพราะเราคือ Miss Grand Soft Power Cup Thailand ค่ะขอสุดปรบมือดังๆให้กำลังใจกับกวางค่ะ 8.04 นะคะกวินตาพรหมาสเหลือท่านสุดท้ายบนเวทีค่ะ 8.07 นิ้งสุวัชชัยรอดชัยค่ะเชิญค่ะสำหรับนิ้งนะคะก็เลือก MGI เหมือนกันค่ะเพราะการเลือกธุรกิจนะคะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนค่ะว่า MGI มีทั้งธุรกิจผลิตภัณฑ์ธุรกิจด้านการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วธุรกิจการต่อยอดเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนค่ะนิ้งก็เลยเลือก MGI นะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือ8.07 นิ้งสุวนันท์รอดชัยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะตื่นเต้นจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เราฟังการตอบคำถามนะคะแล้วก็การแสดงปฏิภาณไหวพริบของพวกเธอทั้ง3ท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้คือ3คนสุดท้ายบนเวทีของเรา Miss Grand ฉะเชิงเทรา2024นั่นเองค่ะและถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันนี้ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เลือกเดินตามความฝันของการเป็นนางงามด้วยความรักด้วยความชื่นชอบด้วยความทุ่มเทของเธอค่ะทำให้เธอได้คว้าตำแหน่งสูงสุดในค่ำคืนนั้นนั่นก็คือตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2023ตลอดระยะเวลาของการครองตำแหน่งของเธอค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะและค่ำคืนนี้เธอกลับมาอีกครั้งกับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการอำลาตำแหน่งพร้อมทั้งอ้าแขนต้อนรับค่ะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราคนใหม่ประจำปีนี้นั่นเองค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพัชพัชรินทร์มลิเลาะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2023ค่ะในวันที่ฉันเดินตามเส้นทางที่ฝันเหมือนผู้คนนับพันฝันนั้นคือความท้าทายเส้นทางสู่ดวงดาวฉันรู้ว่าไม่ง่ายดายเมื่อคนตั้งมากมายท้อแท้จนต้องพ่ายแพ้ยอมหยุดฝันแม้ฉันจะล้มจะทนก้าวไปไม่หวั่นเลือกแล้วจะไปทางนั้นขวากน้ำจะคอยกีดกันสักเพียงใดปลายทางแห่งฝันจะไกลสุดไกลแต่ว่า
่ฉันจะสู้สุดใจตั้งใจไว้ว่าจะไม่ร้องและจะไม่พกทิชชู่ขึ้นมาก็ร้องตั้งแต่เดินออกจากเวทีเลยก็อย่างแรกก็สวัสดีทุกๆคนก่อนนะคะสวัสดีพี่ๆแม่ๆพีดีทุกท่านนะคะก็สิ่งแรกที่ต้องขอบคุณเลยขอบคุณกองประกวดมิดแกนไทยแลนด์นะคะที่มีเวทีมิดแกนขึ้นมาขอบคุณบอลนวัฒน์ขอบคุณกองมิดแกนฉะเชิงเทราขอบคุณแม่วชินมากๆที่ลูกหรือว่าก็ยังรักโดนด่าขนาดนี้ก็ยังรักอยู่ขอบคุณนะคะบ้านนางงามคุณบีค่ะลูกไม่ค่อยมีศักยภาพก็ยังจะดันทุลังส่งนะคะก็ขอบคุณช่างหน้าช่างผมนะคะทุกๆท่านที่เคยจับหน้าพัดนะคะขอบคุณแม่หนึ่งนะคะขอบคุณแม่เจมด้วยขอบคุณชุดเสื้อผ้านะคะพี่ไอซ์พี่เลิฟนะคะขอบคุณนะคะครอบครัวออร่าริทที่คอยเป็นกำลังใจขาดไม่ได้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องสาวที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทักมาถามตลอดว่าเหนื่อยไหมไม่อยากพูดต่อแล้วอ่ะมันเศร้ามากๆก็ก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยมากต้องขอบคุณแม่วชินมากๆเข้ากองใหญ่ก็คือว่าเลิกกองพัชรินลูกกินก๋วยเตี๋ยวปลาไหมเดี๋ยวแม่จะเอาก๋วยเตี๋ยวปลามาฝากพัชรินขนมมีหรือยังกินเค้กไหมลูกเดี๋ยวแม่เอาเค้กมาฝากไม่มีแม่วชินก็ไม่มีพัชรินในวันนี้ไม่โดนแม่วชินด่าพัชรินก็มาไม่ถึงวันนี้เหมือนกันนะคะก็ไม่อยากให้ยืดเยื้อค่ะเรารอไปชมน้องๆ นะคะเรามาลุ้นกันว่าเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนที่จะมงคลต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่พัดอยากจะฝากกับทุกๆคนกับนางงามที่กำลังประกวดหรือนางงามที่กำลังท้อพัดเป็นนางงามคนแรกของบ้านคุณบีดที่ทุกคนในบ้านมีมงหมดเลยแล้วพัดได้มงเป็นคนสุดท้ายถึงแม้ว่าจะเป็นนางงามคนแรกสู้ไม่ถอยเราวันหนึ่งอะมันจะเป็นวันของคุณเองแค่นั้นขอบคุณค่ะในวันที่ฉันเดินตามเส้นทางที่ฝันThank you.
Thank you.
like I live on the moon. I feel like I'm touching the sky. Yeah, I love you, Monica. I love you, Monica. I love you, Monica. I love you, boy, boy. I love you, Monica. Put it on me, it's going better. I got you there, tomorrow I'm not sure. When she take me away, I see the world in a roundabout. Say my own day give me honey, my own day give me honey. My own day give me in the face in my sugar love. I feel like I'm touching the sky. Dada, Dada, Pimsarawadi, Chan In. I feel like I'm touching the sky. กวางกวินตาพรหมนาถOh, oh, 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 o
ช่วงนี้ค่ะขออนุญาตใช้เวลาช่วงนี้พูดคุยกับคุณเวงนะคะและคุณพิมจิสักครู่หนึ่งนะคะทุกท่านครับปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามจริงๆค่ะต้องบอกได้เลยว่าเพลินมากๆเจอกันทุกครั้งก็ยิ้มแบบไม่หุบจริงๆนะคะสำหรับคุณพิมแล้วก็รวมไปถึงคุณเวงนะคะก็เดินสวัสดีนะคะพี่พิมขาแหมในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วนะในครอบครัวของแกลนเรานะคะทักทายชาวจังหวัดฉะเชิงเซาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฉะเชิงเซานะคะพิมก็เคยพิมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณพีดีมากเลยนะคะสำหรับการต้อนรับพี่อบอุ่นนะคะแล้วก็ของกินและเครื่องดื่มจัดเต็มมากขมิบพุงไม่ไหวแล้วตอนนี้อิ่มเลยวันนี้อิ่มเลยนะคะต้อนรับดีมากๆจริงๆใช่ค่ะนะคะคุณเมงล่ะคะวันนี้ทักทายชาวฉะเชิงเซาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสวัสดีชาวฉะเชิงเซาทุกคนนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของจ้านะคะที่มาฉะเชิงเซาจริงๆอย่าว่าแต่น้องเวงเลยพี่ต้นน้ำเองก็ต้องท่องอยู่นานกับคำนี้พูดยากนะคะแต่ว่าเก่งมากเลยนะออกเสียงชัดเจนมากฉะเชิงเซาขอบคุณค่ะถูกแล้วอันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาอย่างดีใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติต้อนรับที่ดีมากๆเลยแล้วก็ให้เกียรติมางานเชิญมางานนะคะขอบคุณมากๆอาหารอร่อยมากๆนะคะอย่างที่พี่พิมพ์พูดไปก็คือซาคาเมลพุงกันไม่ไหวแล้วนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาวันนี้นะคะจัดงานดีมากๆเลยค่ะจัดงานได้ดีมากๆทุกคนก็สวยมากๆจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่าสำหรับทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่ในครอบครัวของแกลนผ่านประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่มงจังหวัดจนแบบมงระดับประเทศเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเทคนิคอะไรบ้างที่จับใจพีดีเป็นเทคนิคเวลาที่เราอยู่ในกองและจับใจพีดียังไงบ้างนะคะหรือว่าจับใจบอสยังไงบ้างเชิญทั้งสองท่านค่ะเริ่มที่คุณเวงก่อนก็ได้ค่ะไม่ได้ตอบคำถามมานานมากเลยค่ะเหมือนประกวดเลยอ่ะจริงป่ะฟิลนั้นเลยป่ะคะฟิลนั้นเลยค่ะพูดคุยกับพี่พิมพ์ว่าเราห่างหายจากการตอบคำถามไปนานมากเลยโดนซะแล้วก็ทำยังไงให้จับใจบอสจับใจพีดีนะคะก็แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุดทำให้ตัวเองชายออกมามากที่สุดนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเห็นว่าเราอ่ะมี potential ในการ work ในการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็โชว์ว่าเราเป็นไฟเตอร์นะคะที่เราสามารถสู้ต่อไปได้จะไม่ย่อท้อแค่นี้พีดีก็น่าจะเห็นความพยายามตัวเราแล้วก็เลือกเราแล้วค่ะเป็นเทคนิคแบบน่ารักน่ารักประจำตัวของคุณเวงนั่นเองนะคะและพี่พิมพ์ล่ะคะมีเทคนิคอะไรบ้างอยากจะแชร์ให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดของเราในวันนี้เชิญค่ะอย่างที่น้องวาเนซ่าบอกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สิ่งที่คนอื่นเห็นเนาะแต่สำหรับพี่พิมพ์นะคะอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่มัดใจพีดีนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานหลังบ้านก็คือความรับผิดชอบ พิมพ์บอกเลยว่าการเก็บตัวค่ะไม่ว่าระดับจังหวัดหรือว่าระดับประเทศนะคะความรับผิดชอบหลังบ้านเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตรงเวลาการรีวิวของสปอนเซอร์ที่ใจดีของเรานะคะแล้วก็การแบบตั้งใจซ้อมเพราะว่าทุกวินาทีอะค่ะพี่สตาฟคุณครูแล้วก็พีดีหรือว่าพี่นวัดเขาดูอยู่ในทุกๆรอบนะคะพี่พิมอยากบอกเลยว่าทุกวินาทีนะคะอยากให้ตั้งใจนะคะแล้วพี่พิมเชื่อว่าไม่ว่าใครๆนะคะก็จะเห็นถึงความตั้งใจของน้องแล้วก็จะทะลุเข้ารอบเหมือนที่พี่พิมทำมาเหมือนกันค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคดีๆนะคะจากพี่พิมนั่นเองค่ะแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคนที่เป็นครอบครัวแกลนเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีกีฬาสีนะวันนี้นะคะของพี่พิมพี่เวงก็ไปร่วมกีฬาสีมาเหมือนกันแล้วก็มาร่วมงานกับเราต่อด้วยกับมิสแกลนฉะเชิงเซาในค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนเหมือนกันนะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าวันนี้ในบทบาทของการเป็นตัวอย่างของน้องๆนะคะก็มาให้กำลังใจน้องๆถึงที่กันเลยนะคะต่อไปเนี่ยอยากจะให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนิดนึงพี่พิมพ์วันนี้นะคะน้องๆแต่ละคนหวังมงเดียวกันทั้งนั้นเลยแต่สุดท้ายจะมีแค่คนเดียวที่คว้ามงกลับบ้านมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องๆบอกได้เลยเชิญค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะพี่พิมพ์ก็อยากจะแสดงความยินดีนะคะกับคนที่จะได้มงมิสแกรนด์ฉะเชิงเซาในค่ำคืนนี้นะคะก็สมกับความตั้งใจนะที่ทำมาก็ยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้มงในคืนนี้นะคะนี่มันแค่แบบจะระดับจังหวัดแล้วมันยังมีการประกวดอีกหลายๆรอบเลยก็อยากจะให้น้องๆที่ยังมีความฝันนะคะไปต่อไม่ว่าจะเป็นในปีนี้หรือปีหน้าเตรียมตัวมาใหม่ก็ยังไม่สายไปเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์ก็ยังคงเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดโอกาสให้ทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พิมค่ะอัญเชิญพี่เวงบ้างก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะรู้ผล result นะคะผลการตัดสินใช่ค่ะของ the winner of the Miss Grand Southern South แล้วนะคะก็น่าจะไป
ก็สอให้ทุกคนนะคะไม่ย่อท้อนะคะคนที่ไม่ได้ไปต่อก็อย่าท้อนะคะยังมีเวทีหลายจังหวัดมากๆเลยที่เปิดต้อนรับนะคะก็ไปทำตามความฝันตัวเองนะคะเพราะว่าเรายังมีหลายจังหวัดมากๆนะคะที่ให้ opportunity กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ The Winner ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้ตรีมคริสต์มาสอวยพรนิดนึงค่ะอีกไม่กี่วันจะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะอวยพรให้พี่ดีแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมทางบ้านในวันนี้ด้วยเชิญทั้งสองท่านได้เลยค่ะก็ขอให้พี่ดีนะคะมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นในวันคริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะขอให้ลูกสาวของพี่ดีคนใหม่เข้ารอบจะได้แบบมีความสุขชื่นใจสำหรับปีนี้นะคะขอให้ฉะเชิงเทราได้เข้ารอบลึกๆหรือไม่แน่ก็คว้ามงมาเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอให้คนชาวฉะเชิงเทราแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแฮปปี้มากๆไม่ว่าจะเป็นในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่ปีหน้านะคะมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากพี่เว้งเชิญค่ะก็ขอ Merry Christmas ล่วงหน้าสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ Happy New Year ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเข็งๆปังๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพระบุญดังให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะ Special Guest ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเสี่ยเว้งนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับเด็กชายกิมจิพิมจิพิมใจวันนี้ต้องมานะขอบคุณจริงๆสำหรับความน่ารักแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจน้องๆมิสแกรนฉะเชิงเซาของเราถึงที่ในวันนี้นะคะปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เรียกได้ว่าปวดแก้มเลยนะคะยิ้มตามแบบไม่หุบเลยนะคะขอบคุณพี่พิมและขอบคุณพี่เวงค่ะน่ารักจริงๆเป็นไงคะน้องๆนี่ถือว่าเป็นไอดอลของเราทุกคนเลยนะสำหรับใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในวงการของการเป็นนางงามนะคะบนเวทีระดับประเทศดูพี่ๆสองคนนะคะเป็นตัวอย่างกันได้เลยค่ะรวมไปถึงในช่วงนี้หลังจากที่เราพบกับสเปเชียลเกสไปแล้วนะคะช่วงต่อไปค่ะก่อนที่เรากำลังจะประกาศผลผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะคะของมิสแกรนด์ฉะเชิงเซา2024ในค่ำคืนนี้เรามีรางวัลพิเศษอีกหลายรางวัลค่ะมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่รางวัลแรกค่ะนั่นก็คือรางวัล Miss Friendship ค่ะซึ่งรางวัลนี้นะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนั่นเองค่ะและ Miss Friendship ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะยินดีกับ8ริ้ว10ค่ะแพทพัชรนันท์สืบเลิศค่ะยินดีด้วยนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญคุณธีรชยาพิมพ์กิติเดชค่ะตัวแทนจาก MDO Clinic ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะเชิญค่ะในปีนี้เรามีผู้สนับสนุนเยอะนะคะรางวัลพิเศษก็มีให้หลากหลายรางวัลเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านบนเวทีของเราด้วยค่ะMiss Friendship นะคะฟีลเหมือนนางงามมิตรภาพเพื่อนๆโหวตให้นะคะว่าโอ้โหบรรยากาศในกองสนุกสนานได้เพราะน้องแพทนะคะขอบคุณนะคะคุณจิรัชยาพิมพ์กิติเดชตัวแทนจาก MDO Clinic ค่ะยินดีกับแพทด้วยนะคะและสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะช่วงแรกเนี่ยเวทีของเราเร่าร้อนด้วยรอบนี้แหละนั่นก็คือ Swimsuit Competition ค่ะและรางวัลนี้นั่นก็คือ Best in Swimsuit ค่ะซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับหมายเลขใครสามารถใส่ชุดว่ายน้ำได้อย่างมั่นใจมากที่สุดนะคะและก็แสดงบุคลิกภาพได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว08ค่ะเลมอนพิยาพรคำสุขค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณชลกรดวงพลอยนะคะมิสแกรนด์ฉะเชิงเซา2017ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลเรียนเชิญค่ะขอบคุณคุณชลกรดวงพลอยนะคะมิสแกรนด์ฉะเชิงเซา2017ค่ะและยินดีกับเลมอนปิยพรคำสุขด้วยนะคะได้รางวัลนี้ไปครองภูมิใจได้เลยนะคะ Best in Swimsuit ค่ะ
มาถึงรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปนั่นก็คือ Best Speech ค่ะซึ่งรางวัลนี้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรดีคะคุณผู้ชมยินดีกับ8ริ้ว1 2ค่ะแจนจิรพลวงสว่างค่ะและขอเรียนเชิญคุณวิลาวันตั้งตัวดีค่ะผู้บริหารจากไดมอนด์แกรนด์นะคะและผู้บริหารจากบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศหม่องโจแอนด์ซัพพลายจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัล Best Speech ค่ะเรียนเชิญค่ะยินดีด้วยนะคะแจมขอบคุณคุณวิลาวันตั้งตัวดีนะคะผู้บริหารจากไดมอนด์แกรนด์ค่ะและผู้บริหารจากบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศหม่องโจแอนด์ซัพพลายจำกัดค่ะมาถึงรางวัลต่อไปกันบ้างค่ะรางวัลที่4กับรางวัล Best Evening Gown หรือว่าชุดราตรียอดเยี่ยมนั่นเองค่ะรางวัลนี้จะตกเป็นของใครสวยทุกชุดเลยขอแสดงความยินดีกับหมายเลขริ้ว 07 ค่ะนิ้งสุวรรณันโรจน์ไชยค่ะสีฟ้าสวยงามนะคะคว้ารางวัล Best Evening Gown ค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณเดชาธร นรธีเมธาดีไซเนอร์และผู้บริหารจากแบรนด์ซีเบดไทยแลนด์ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัล Best Evening Gown ค่ะรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรางวัลที่ให้กำลังใจดีไซเนอร์พวกแบบชุดนะคะออกแบบได้อย่างสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็รางวัลนี้ก็ส่งเป็นกำลังใจกับดีไซเนอร์ผู้ที่ออกแบบชุดนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณคุณเนชาธร นรธีเมธาค่ะดีไซเนอร์และผู้บริหารจากแบรนด์ซีเบดไทยแลนด์นะคะและยินดีกับนิ้งด้วยนะคะมาถึงรางวัลต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะกับรางวัล Best Performance ค่ะใครที่สามารถดึงดูดสายตาคุณผู้ชมได้ดีที่สุดทักษะการเดินวันนี้ต้องยอมนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลขอะไรนะคะยินดีกับ8ริ้ว03ค่ะสีแววชนทิชาตระการเดโชค่ะและสำหรับรางวัลนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณกนิชดาภาธนภูทินันค่ะผู้จัดการจากโรงแรมบ้านนายถึกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะกับ Best Performance จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทยินดีด้วยค่ะซึ่งสำหรับนะคะโรงแรมบ้านในจุดนี้ก็เป็นสถานที่ในการจัดในรอบของ Preliminary นั่นเองนะคะเผื่อหลายๆท่านอยากจะเข้าไปชมบรรยากาศนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะเรียนเชิญค่ะวิวสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะโรงแรมบ้านในจุดขอบคุณด้วยนะคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะคุณกนิษฎาภาธนภูทินันผู้จัดการจากโรงแรมบ้านนายจึกค่ะสวยมากเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะและยินดีด้วยนะคะกับสีแววค่ะรอยยิ้มนี้มั่นใจว่าได้กำลังใจแบบเต็มเปี่ยมจริงๆนะคะส่วนรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะกับรางวัลศัลยกรรมหน้าอกบายลุคส์คลินิกและรางวัลนี้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข8ริ้ว06ค่ะกวินเอวาสสิฮิรันเดชาค่ะยินดีด้วยนะคะอ
ำหรับรางวัลพิเศษรางวัลนี้เรียนเชิญคุณโมจิรัชยามิ่งบุญค่ะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2022ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะเชิญคุณโมจิค่ะช่อดอกไม้สวยๆนะคะมอบให้นะคะกำลังใจนะคะกับรางวัลศัลยกรรมหน้าอกบายลุคคลินิกค่ะขอบคุณคุณโมจิรัชยามิ่งบุญนะคะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2022ค่ะและยินดีกับโกวินอีกครั้งหนึ่งค่ะมาถึงรางวัลต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะกับรางวัลที่7นั่นก็คือ Miss Beauty Skin by พลอยรดาคลินิกค่ะและสำหรับรางวัลนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะยินดีกับ8ริ้ว12แจมจุฬาพรวงสว่างค่ะและเรียนเชิญคุณอิสุรีไพพินิจนะคะจากพลอยรดาคลินิกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนะคะ Miss Beauty Skin by พลอยรดาคลินิกค่ะเชิญค่ะขอขอบคุณนะคะคุณอิสรีภัยพินิจนะคะจากพลอยรดาคลินิกที่เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะและยินดีนะคะกับแจมอีกครั้งหนึ่งค่ะและตอนนี้เราเดินทางมาถึงรางวัลพิเศษนะคะรางวัลสุดท้ายนั่นก็คือรางวัลยิ้มมั่นใจไปกับโซเดนค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทและฟอกสีฟันซูมนะคะมูลค่า 11,599 บาทและรางวัลนี้ตกเป็นของหมายเลขอะไรนะคะยินดีกับ8ริ้ว02แอมเปร์ค่ะพัชรวดีลิมาคมค่ะและเรียนเชิญนะคะทันตแพทย์หญิงกรณิสิทธิวัฒนาวงศ์ค่ะแพทย์ประจำโซเดนคลินิกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะเชิญค่ะขอขอบคุณนะคะทันตแพทย์หญิงกรณิสิทธิวัฒนาพงศ์นะคะแพทย์ประจำโซเดนคลินิกที่เกิดขึ้นมอบรางวัลค่ะและก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งกับรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดของเรานั่นเองทุกท่านคะขอสิบปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะและหลังจากที่เราได้มอบรางวัลพิเศษเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยทั้ง7รางวัลอะไรนะคะมีรางวัลเพิ่มซึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่ารางวัลพิเศษรางวัลที่จะมอบเพิ่มเติมให้กับผู้เข้าประกวดของเราจะเป็นรางวัลอะไรค่ะซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าผู้เข้าประกวดของเราในปีนี้เนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งทุกคนจริงๆค่ะอย่างวันนี้ต้องนำเองเวลาในทุกครั้งที่แบบมีเวลาเบรกนะคะก็จะไปดูในไลฟ์สดนะคะที่เรามีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Channel ของ Grand TV ก็จะมีหลายๆท่านมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดของเรานะคะบอกว่าโอ้โหปีนี้แม่โอชินหาผู้เข้าประกวดมาจากไหนเนี่ยเยอะขนาดนี้มีแต่ผู้เข้าประกวดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะและที่สำคัญค่ะต้องบอกได้เลยว่านี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถที่จะประกาศให้กับทุกท่านทราบนะคะว่าการที่เรามี PD ที่เก่งและก็มีศักยภาพแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีน้องๆเข้าร่วมการประกวดเยอะแบบนี้นั่นเองค่ะรางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนั่นก็คือรางวัลหน้าสวยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารางวัลหน้าสวยจะเป็นใครค่ะ
และสำหรับรางวัลหน้าสวยขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะขอแสดงความยินดีกับ8ริ้ว14ค่ะอีฟนาริรัตน์รอดคลุ้มค่ะยินดีด้วยนะคะหน้าหวานเลยสวยจริงๆค่ะยินดีด้วยนะคะอีฟดีใจด้วยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและก็ระทึกใจมากที่สุดแน่นอนค่ะกับปาร์ตี้ในดรีมคริสต์มาสค่ำคืนนี้ของมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024ขอเชิญ3คนสุดท้ายที่บริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะสำหรับในทุกๆเวทีของการประกวดต้นน้ำมั่นใจว่าจะต้องมีการประกาศผลรองชนะเลิศอันดับที่2รองชนะเลิศอันดับที่1แต่สำหรับเวทีของแม่โอชินไม่ทำแบบนั้นค่ะเพราะรายชื่อที่ต้นน้ำกำลังจะประกาศคือผู้ที่ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024 Presented by The Mass Mata Shop and Glam Aholic ค่ะนั่นหมายความว่ารายชื่ออีก2ที่ต้นน้ำไม่ได้ประกาศเนี่ยจะเป็นรองชนะเลิศมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะถ้ามิสแกรนด์ฉะเชิงเทราของเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะคุณผู้ชมคะบทสรุปของเราในค่ำคืนนี้กำลังจะประกาศในวินาทีนี้เลยค่ะและมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024 Presented by The Mass Mata Shop and Glam Hololic ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขและในการนี้ขออนุญาตเชิญนะคะคุณพัชรพชรินมลีล้อค่ะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2023ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024เธอจะได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราค่ะออกแบบและผลิตโดยมงกุฎเพชรเรือนคุณชายวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตนะคะผู้บริหารอยู่กับเราตรงนี้ค่ะและเธอยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทสายสะพายประจำตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024โทรฟี่ประจำตำแหน่งช่อดอกไม้สวยๆค่ะและทำฟันวีเนียเซรามิกจากคลินิกทันตกรรมโซเดนมูลค่า 100,000 บาทรวมไปถึงนะคะทริปท่องเที่ยวเวียดนามนะคะ by มิสครีมอีกด้วยค่ะTear your hopes apart.สวยงามและทรงคุณค่าค่ะและนี่คือสิ่งที่เรากำลังตามหามาตลอดทั้งคืนเราได้ทราบผลนะคะทั่วทั้งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยว่าผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราประจำปีนี้
นั่นก็คือกวางกวินตาพรหมมาศนั่นเองค่ะทุกท่านครับปรบมือดังให้กับเธออีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีด้วยกับความสำเร็จในครั้งนี้และขอบคุณคุณพัฒน์นะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะและในการต่อไปนะคะขอเชิญคุณพิมจินะคะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราของเราค่ะเรียนเชิญค่ะและสำหรับรองชนะเลิศคนแรกของเรานะคะดาดาพิมสราวดีจันอินค่ะซึ่งรางวัลรองมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรานะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทค่ะทั้งสายสะพายรวมไปถึงช่อดอกไม้สวยๆด้วยนะคะและสำหรับรางวัลรองมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราอีกหนึ่งท่านเรียนเชิญคุณเวงขึ้นมอบรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีกับนะคะ8ริ้ว07นิ้งสุวรรณันรอดชัยค่ะขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเธอจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทพร้อมทั้งสายสะพายนะคะและนอกจากนั้นค่ะซาซิชาโปรเฟสชั่นอลนะคะร้านทำผมฉะเชิงเทราค่ะจะมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 20,000 บาทให้แก่ผู้ชนะเลิศมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024และรองชนะเลิศมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราทั้ง2ท่านด้วยนะคะขอบคุณสำหรับซาซิชาโปรเฟสชั่นอลร้านทำผมฉะเชิงเทราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเองด้วยนะคะและก็ขอแสดงความยินดีกับรองมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราทั้งสองท่านค่ะและในช่วงเวลานี้จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากที่สุดค่ะเราจะได้มาปรบมือดังๆพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับก้าวแรกในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024ทุกท่านคะฝากร่วมเป็นกำลังใจบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้กับกวินตาพรหมมาศมิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2024ค่ะสำหรับการประกวดบนเวทีของมิสแกรนด์ไทยแลนด์เดือนมีนาคมนี้เจอกันแน่นอนนะคะชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็อย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจให้กับสายสะพายของเราด้วยนะคะและในค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณค่ะสำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านรู้เลยว่าหนักใจจริงๆผู้เข้าประกวดสวยทุกท่านนะคะแต่สุดท้ายแล้วตำแหน่งสูงสุดบนเวทีของเราจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะและสำหรับการประกวดของเราในค่ำคืนนี้ขอบคุณกับ The Mass Mata Shop Glam Aholic โรงแรมบ้านนายถึกโรงแรมซันทราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลบริษัท PR Incorporation บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศหม่องโจแอนด์ซัพพลายจำกัดเคทเนเชอรัลสกินแคร์โซเดนเอ็มพาวริ่งยูร์สมายคลินิกทันตกรรมโซเดนสาขามหาจักรพรรดิผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวินแบรนด์วินเอ็กซิสยูกิคอลลาเจนพลอยระดาคลินิกบริษัทเอจิน่าเบเฟรชจำกัดขอบพระคุณกับซาซิชาโปรเฟชชั่นอลค่ะร้านทำผมฉะเชิงเทราดิฟเลิฟนนทวัฒน์สไตล์อบเชยวินเทจโรสคลอสแบรนด์แฟชั่นสโตร์มงกุฎเพชรเรือนคุณชายค่ะBKC Studio Royal Eastern Cruise Emnio Clinic Lux Clinic ร้านดอกไม้สุทาวันห้องเสื้อซีเบดไทยแลนด์ค่ะขอบพระคุณกับห้องเสื้อเนรินขอบคุณชุดพิธีกรนะคะสีสันโดดเด่นค่ำคืนนี้กับ Grace May Bangkok ค่ะขอบพระคุณกับ Net Design ห้องเสื้อจรัสค่ะ Wannabe Queen Move On Style DNA Studio Yoga Fly and Pretties ขอบพระคุณนะคะเพจเลขเปลี่ยนดวงค่ะลินดาแบรนด์ครีมเบอร์รี่พลัสมิสครีมแดนแคนดูรันโซลูชั่นไดมอนด์แกรนด์นิวบอร์นเกิดใหม่ไปกับเราค่ะขอบพระคุณกับลิสกิ้งเวดดิ้งฉะเชิงเทราผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีไลท์ดริงกิ้ง
บริษัทยูเรนจำกัดบริการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานอีเวนต์ค่ะและขอบคุณด้วยนะคะสำหรับร้านตั้งเซ็งจั๊วสาขาแสนภูดาดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบทสรุปของเราในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณนะคะพีดีทุกท่านที่มาให้กำลังใจแม่โอชินนะคะขอบพระคุณสำหรับกองเชียร์ของผู้เข้าประกวดทุกท่านในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดหน้าที่ของต้นน้ำนดากันขำชื่นนะคะจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านครับ Have a great day ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะapart, and they turn your dreams to shame.